สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไอวายครับพบยาดีกินกระเทียมรักษาโรคไปดูกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดกะเพราผัดผักน้ำพริกและอีกสารพัดอาหารไทยที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบและไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นครับอาหารทั่วโลกเนี่ยก็ใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบกันทั้งนั้นครับทั้งที่ทานสดเนี่ยรสชาติจะเผ็ดร้อนจนอยากจะคายทิ้งครับแต่หากนำไปประกอบอาหารแล้วก็ได้รสชาติที่ละมุนฉุนอร่อยกำลังดีเสียทุกจานไปครับนอกจากกระเทียมเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของอาหารจานเด็ดหลากหลายเมนูแล้วนะครับก็ยังมีเหตุผลดีๆในการดูแลสุขภาพที่เราอยากให้คุณรับประทานกระเทียมกันทุกวันครับเหตุผลในข้อแรกก็คือกระเทียมเนี่ยมีสารกาเลซินครับที่สามารถฆ่าเชื้อบิดมีตัวที่มีพิษต่อลำไส้ได้ดีครับรวมถึงสามารถยับยั้งการติดเชื้อบิดเทียมครับซึ่งไม่รบกวนแบคทีเรียตัวอื่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ข้อที่2ครับน้ำมันหอมระเหยจากกระเทียมนั้นนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากครับแล้วก็หูอักเสบและผิวหนังข้อที่3ครับช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบรักษาแผลในกระเพาะอาหารครับแล้วก็ยังช่วยในการลดการแน่นจุกเสียดในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะได้อีกด้วยเหตุผลที่ข้อที่4ครับกระเทียมนั้นนะครับแก้อาการธาตุพิการอาหารไม่ย่อยครับเนื่องจากว่ามีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของเมตาบอลิซึมครับซึ่งทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นเหตุผลที่ข้อที่5ก็คือช่วยในการรักษาโรคกระเพาะอาหารครับเพราะว่ามีสารที่เรียกว่า AS1 ครับซึ่งช่วยยับยั้งไม่ให้น้ำย่อยอาหารเนี่ยมาย่อยแผลในกระเพาะอาหารได้ครับแล้วก็ยังช่วยในการรักษาโรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงได้อีกด้วยเหตุผลในข้อที่6ครับการรับประทานกระเทียมนั้นช่วยในการขับพยาธิต่างๆได้หลายชนิดครับได้แก่พยาธิเข็มหมุดพยาธิแซม้าพยาธิเซนไดนอกจากนั้นกระเทียมยังมีสารไดอาลินไดซัลไฟด์ครับซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิไส้เดือนครับยิ่งไปกว่านั้นครับในทางการแพทย์แผนไทยนะครับกระเทียมเนี่ยใช้ในการเป็นส่วนผสมของตำรายาที่ช่วยในการขับเสมหะครับแล้วก็มีสารออกฤทธิ์ในการขับเหงื่อขับปัสสาวะครับรวมถึงในตำรายาที่ช่วยในการบำรุงธาตุไฟด้วยนะครับช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีครับวิธีรับประทานกระเทียมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือการรับประทานกระเทียมที่เหมาะสมและปลอดภัยก็คือการรับประทานประกอบในมื้ออาหารต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับผม 1-2 มื้อนะครับก็คือประมาณสัก 3-5 กลีบต่อมื้อนะครับหรือว่าประมาณ4กรัมต่อวันครับแต่ก็ไม่ควรรับประทานมากไปกว่านี้นะครับเพราะอาจจะเสี่ยงต่อภาวะเลือดแข็งตัวช้าครับหรือว่าเลือดไหลไม่หยุดนั่นเองส่วนการรับประทานกระเทียมแคปซูลจะได้ผลดีนะครับหากรับประทานอย่างถูกวิธีครับและถูกสัดส่วนด้วยนะครับโดยวิธีการรับประทานกระเทียมแคปซูลอย่างเหมาะสมก็คือรับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารครับแต่ก็ไม่ควรจะรับประทานต่อเนื่องเกิน3เดือนนะครับกระเทียมนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ทั้งให้รสชาติและกลิ่นที่หอมอร่อยครับอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายคุณจึงไม่ควรพลาดที่จะหากระเทียมมาประกอบอาหารเพื่อบริโภคกันนะครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบการรับประทานกระเทียมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ